คราวนี้ผมจะมาเดินดูการขายอาหารบนฟุตบาทครับเพราะว่าตลาดหลายแห่งต้องปิดตัวลงตามนโยบายของภาครัฐในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโควิดนะครับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยชีวิตต้องดำเนินต่อไปเขาก็ต้องมีทางเลือกนะครับก็คือนำอาหารเนี่ยมาขายบนฟุตบาทดูว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบางคนเรียกว่าไม่เคยมาขายก็ต้องมาขายโอ้มีหลายรูปแบบครับน่าสนใจทีเดียวไปดูกันครับว่าเขาจะทำกันยังไงในภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่และต้องเอาตัวรอดไปดูกันครับบริเวณที่พ่อค้าแม่ขายเคยนำของมาจำหน่ายนะครับดูว่าสภาพบรรยากาศการขายของวันนี้เป็นยังไงนะครับผมไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าชีวิตเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนเผชิญกับโรคร้ายที่ไม่มีใครคาดฝันมุมมองที่ต่างกันทำให้คนเราต้องหันมาปรับตัวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นมันอาจจะดูเป็นความร้ายแรงความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันในมุมมองของผมมองว่าโรคระบาดร้ายครั้งนี้กลับสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างที่ถูกปิดบังอำพรางซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่แท้จริงของเพื่อนที่เราคบกันมานานของคนใกล้ชิดญาติสนิทเมื่อถึงคราวที่จะต้องเอาชีวิตรอดเมื่อถึงคราวที่ทุกคนต้องตกงานเมื่อถึงคราวที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติถึงวันที่ห้างสรรพสินค้าต้องปิดตลาดต้องปิดวันที่ร้านสะดวกซื้อยังสามารถเปิดอยู่ได้นี่เป็นอีกหลายมุมมองหลายมุมสะท้อนจากโรคระบาดครั้งนี้ทำให้เราเรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตเราจะเลือกเดินไปทางไหนแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ถูกปิดบังอำพรางอยู่นั้นเราสามารถมองเห็นได้ในวิกฤตของความลำบากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งจริงๆด้วยนะคะมีหลายคนเคยพูดว่าจะดูอะไรที่แท้จริงต้องดูที่ตอนลำบากมากๆตอนที่หิวจัดตอนที่โกรธสิ่งที่ปิดบังอยู่จะถูกเปิดเผยออกมาอย่างไรก็ตามหลายชีวิตก็ต้องเอาชีวิตรอดต้องต่อสู้เหมือนคำพูดบางคนที่บอกว่าชีวิตจะต้องดำเนินต่อไปแน่นอนครับโรคโควิดครั้งนี้สอนให้เราต้องหันมาปรับตัวหันมามองตัวเองว่าเราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรบางทีกฎระเบียบข้อกฎหมายก็อาจจะต้องยกเว้นเพื่อเปิดช่องทางให้เขาได้ทำมาหากินร้านอาหารบนฟุตบาทอาจจะเป็นทางเลือกให้กับอีกหลายคนซึ่งคนอีกระดับหนึ่งไม่เคยย่างกรายเข้ามาแต่วันนี้วันที่ห้างสรรพสินค้าปิดร้านอาหารในห้างปิดเราได้เห็นคนบางคนที่ไม่เคยซื้อแกงถุงบนฟุตบาทก็ต้องมาเดินซื้อนี่นับว่าเป็นส่วนดีของโรคโควิดโรคระบาดครั้งนี้หรือเปล่าไม่อาจทราบได้โรคระบาดร้ายแรงครั้งนี้ได้ทิ้งบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้เรามากมายและแน่นอนว่าในอนาคตมันอาจจะต้องมีรุนแรงไปกว่านี้บทเรียนครั้งนี้ทำให้เราทราบว่าเราจะต้องตื่นตัวและพร้อมที่จะรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีที่เราจะต้องตามไปมันให้ทันพร้อมไปกับการแก้ปัญหาถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจึงต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราจะหยุดอยู่กับที่เพื่อถูกทิ้งหรือก้าวพร้อมไปกับคนอื่นหรือจะเดินล้ำหน้าไปสวัสดีครับ